และเมื่อวานนี้นะครับสำนักข่าวทินเอ็นช่อง16เราก็มีการจัดสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่นะครับโดยฟังความเห็นจากทั้งนักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์นะครับถึงแนวทางในการรับมือกับนโยบายของทรัมป์2.0ครับคุณเกรียงไกรเทียนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอ,อทอท่านกล่าวบอกว่าภายใต้นโยบายทรัมป์2.0เป็นเรื่องที่ทั่วโลกจับตาดูว่าทรัมป์นั้นจะทําให้นโยบายที่หาเสียงเอาไว้ได้มากน้อยเพียงใด ภายใต้นโยบายอเมริกาเฟิร์สที่ให้ความสําคัญกับการดึงการลงทุนกลับประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไทยต้องทําคือการเข้าไปพูดคุยกับสหรัฐอเมริกาโดยตรงเพื่อที่จะดูว่าเราจะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของสหรัฐอเมริกาได้อย่างไรพร้อมกับรับมือกับสินค้าจีนที่จะไหลทะลักเข้ามาเพราะว่าทรัมป์เองก็จะมีการขึ้นกําแพงภาษีร้อยละสิทุกประเทศส่วนประเทศจีนก็จะขึ้นกําแพงภาษีร้อยละ60จนถึงร้อยละ100ส่วนอีกด้านหนึ่งครับคุณพูลพงษ์นายนาภากร ผู้นวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ท่านก็กล่าวบอกว่านโยบายทรัมป์จะเน้นปกป้องสินค้าในประเทศดังนั้นจึงกระทบต่อประเทศที่ส่งออกเข้ามายัางประเทศสมริกาแน่นอนเช่นจีนเม็กซิโกและแคนาดาดังนั้นโอกาสของไทยในในโยบายของรัฐบาลทรัมป์นั่นคือประเทศไทยสามารถส่งสินค้าทดแทนไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายทรัมป์2.0ได้ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการสั่งการท่านทูตพาณิชย์ของแต่และประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีสินค้าจีนที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนสิ่งที่เราต้องทําคือการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีความเข้มงวดในขณะที่อีกด้านหนึ่งครับคุณธาปณีเกียรติภัยบูรณผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านก็กล่าวนะครับบอกว่านโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยโดยผลจากค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นนโยบายแนวโน้มราคาน้ํามันก็จะมีการปรับตัวลงมาราคาตั๋ว ในเส้นทางระยะไกลก็มีโอกาสที่จะลดลงได้ซึ่งส่งเสริมการดึงดูดนะักท่องเที่ยวมาเยือนประเทศไทยส่วนในด้านของดรอมรเทพจวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CMB ไทยท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าการกลับมาของคุณทรัมป์รอบนี้จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องราคาทองคําก็จะปรับตัวลดลงมาและมีความผันผวนแนวโน้นนมราคาน้ํามันก็จะปรับลดลงไปเงินเฟอ้อและต้นทุนต่างๆก็จะถูกลง ซึ่งสถานการณ์แบบนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการเกษตรและปิดท้ายนะครับที่อาจารย์อัดพิสารวานิชนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่านก็กล่าวนะครับโดยบอกว่านโยบายของทรัมป์ภาคสองนี้จะมีความโหดจากภาคแรกมากใช้คําพูดของท่านนะครับโดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทยอยู่5เรื่องเรื่องแรกคือการค้าที่ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนาเข้า ด้านที่2คือการลงทุนทรัมป์นั้นต้องการให้นักทุนสหรัฐอเมริกากลับไปยังประเทศของตนมองว่าเป็นโอกาสในบางอุตสาหกรรมที่อาจจะกลับมาลงทุนในประเทศไทยส่วนที่3นะครับคือสงครามเทคโนโลยีคาดว่าจะรุนแรงมากขึ้นเห็นได้จากการที่คุณทรัมป์ประกาศแต่งตั้งคุณมาโครโรเบียเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งโรเบียก็เป็นผู้ที่ต่อต้านจีนเต็มรูปแบบครับ ด้านที่4คือภูมิรัฐศาสตร์ด้านที่5คือเรื่อง climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ